เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของสวัสดิการเพื่อการเกษียณนะครับการออมที่มีทางเลือกหลากหลายของมนุษย์เงินเดือนแล้วก็อาชีพอิสระจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอัญชิสาถาปนากรวุฒินะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าก็ลอต่อนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบเสื้อยืดที่ระลึกประจำปี2564นะครับพร้อมกับหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากทางรายการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวถ้ารายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญที่พิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมนะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเช่นเคยครับข้อมูลมีว่าธนาคารออมสินครับได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขใจไปได้ทุกทริปผ่อนชำระร้อยละศูนย์นานสูงสุด6เดือนนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30เมษายน2564นะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารออมสินสุขใจไปได้ทุกทริปด้วยการผ่อนชำระร้อยละศูนย์นานสูงสุด6เดือนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30เมษายน2564นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับซึ่งธนาคารออมสินมอบให้คือสุขใจไปได้ทุกทริปสามารถผ่อนชำระ 0% หรือร้อยละ0นานสูงสุดกี่เดือนนะครับนานสูงสุดกี่เดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินร่วมทุนในการเดินหน้าธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับเพื่อเป็นการช่วยคนฐานรากและนำไปสู่การปรับโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถให้ลดต่ำลงสู่ระดับร้อยละ18นะครับเมื่อเทียบกับปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยมีอยู่ที่ร้อยละ24นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะครับให้ประชาชนกลุ่มฐานรากสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้มากขึ้นนะครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงต้นปี2564นี้นะครับและคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่มีความประสงค์จะจำนำทะเบียนรถได้ประมาณ1ล้านคนในปีแรกจากจำนวน3ล้าน1แสนคนนะครับที่ยื่นขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเอาไว้กับธนาคารทั่วไปแต่ว่าถูกปฏิเสธสินเชื่อนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมให้ใช้ทางพิเศษฟรีใน2สายทางด้วยกันนะครับก็คือทางพิเศษบุรพาวิถีหรือว่าบางนาชลบุรีและทางพิเศษกาญจนาพิเศษหรือบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับเช่นเดียวกับมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวงก็จะให้ใช้บริการจนถึงวันที่4มกราคม2564เลยนะครับนอกจากนี้ครับยังยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษอีก3สายทางคือทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษอุดรรัตยาในวันที่31ธันวาคม2563และวันที่1มกราคม2564เนื่องในวันหยุดราชการประจำปีอีกด้วยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ครับได้ส่งมอบของขวัญปี2564นะครับให้แก่เกษตรกรผ่านทางโครงการชำระดีมีคืนและโครงการลดภาระหนี้โดยโครงการชำระดีมีคืนสำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะหนี้เป็นหนี้ปกติและไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน15เดือนเมื่อชำระแล้วนะครับจะได้รับคืนดอกเบี้ยด้วยการโอนคืนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าในวันถัดไปหลังจากวันที่ชำระหนี้นะครับกรณีที่เป็นเกษตรกรและบุคคลจะได้รับคืนในอัตราร้อยละ20ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงแต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาทและกรณีที่เป็น
สถาบันเกษตรกรนะครับได้รับเงินคืนร้อยละ10แต่ไม่เกินรายละ 50,000 บาทเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2564หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินงบประมาณนะครับส่วนอีกโครงการนึงคือโครงการลดภาระหนี้โดยธกส.จะนำดอกเบี้ยที่คืนให้ไปลดภาระหนี้ด้วยการตัดชำระต้นเงินและหลังจากตัดชำระหนี้แล้วมีเงินคงเหลือจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันถัดไปนะครับโดยจะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ20ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงและกรณีสถาบันเกษตรกรจะได้รับคืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ10ไม่จำกัดวงเงินที่จะคืนเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2564นะครับเอาล่ะครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของสวัสดิการเพื่อการเกษียณนะครับทางเลือกที่มีอย่างหลากหลายสำหรับการออมของมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ผู้ที่มีอาชีพอิสระนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอัญชิสาถาปนกรวุฒินะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณอัญชิสาครับสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์ครับกับเรื่องของการออมเนี่ยจำเป็นไหมฮะสำหรับเงินเดือนหรือผู้ที่มีอาชีพอิสระโดยทั่วไปเนี่ยครับคุณอัญชิสาครับค่ะสำหรับการออมนะคะเรียกได้ว่าจำเป็นกับทุกคนนะคะโดยเฉพาะการออมเพื่อการเกษียณนะคะมีความสำคัญมากเลยแล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกนะคะตามสภาพสังคมแล้วก็พัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการแพทย์แล้วก็โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปของเรานะคะประชากรปัจจุบันก็มีอายุยืนขึ้นนะคะใช่แถมตอนนี้ค่านิยมตอนนี้ยังไม่ค่อยมีบุตรนะคะอาจจะมีเพียง1และ2คนนะคะก็ทำให้ประชากรวัยทำงานลดลงไปอีกนะคะดังนั้นการที่จะคิดพึ่งพาลูกหลานในวัยเกษียณแบบสมัยก่อนก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกนะคะสำหรับประชากรไทยเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจค่ะคุณพีรพัฒน์ค่ะยังไงฮะในปีหน้านี้นะคะปี2564นี้เองนะคะประเทศไทยเราค่ะจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะคืออะไรนะคะเรียกว่าถ้าเอาคนไทยมาเรียงกันเนี่ย5คนนะคะ1ใน5เนี่ยนะคะจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่า60ปีค่ะค่ะแล้วแนวโน้มนะคะยังจะเป็นกลายเป็นสังคมที่อายุยืนขึ้นนะคะก็จำเป็นมากๆเลยค่ะที่จะต้องมีการออมแล้วก็การวางแผนที่เหมาะสมนะคะในการรองรับนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณค่ะอย่างนี้ต้องขอความรู้จากคุณอัญชิสาแล้วฮะมีช่องทางอะไรบ้างไหมฮะยินดีมากๆค่ะก็วันนี้อยากจะมาแนะนำช่องทางนะคะเป็นช่องทางหลักๆนะคะสำหรับทั้งมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะสำหรับช่องทางแรกเลยนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นสวัสดิการของรัฐสำหรับทั้งมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระก็แล้วกันนะคะช่องทางแรกก็คือประกันสังคมนะคะกองทุนประกันสังคมสำหรับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็มีช่องทางตามมาตรา33นะคะก็มีการใช้ค่ะสะสมนะคะ 5% ของเงินเดือนในแต่ละเดือนเนาะในส่วนนี้ก็จะถูกแบ่งเงินนะคะส่วนนึงก็จะมีการเข้าไปในส่วนที่เป็นกองทุนชราภาพนะคะเมื่อยามเกษียณก็จะมีเงินนะคะที่จะเข้ามาในลักษณะทั้งบำเหน็จหรือบำนาญแล้วแต่ที่เราจะเลือกนะคะเพื่อรองรับการเกษียณอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับมนุษย์เงินเดือนในส่วนของคนที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะก็มีช่องทางตามมาตรา40เช่นกันนะคะก็ได้รับความคุ้มครองตามกรณีที่ได้เลือกไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเซฟตี้เน็ตอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการออมเพื่อการเกษียณเพียงอย่างเดียวที่จะสามารถทำได้นะคะแล้วก็จากการคำนวณต่างๆนะคะการที่จะพึ่งพิงเฉพาะประกันสังคมเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเงินบำเหน็จนะคะก็อาจจะไม่เพียงพอสำหรับหลายๆคนในการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเรานะคะมนุษย์เงินเดือนนะคะหรือว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะสามารถมีไลฟ์สไตล์นะคะที่ไม่ต่างจากเดิมมากนะก็คือจะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยการเก็บออมแล้วก็บริหารจัดการเงินของเราเองเช่นกันนะคะส่วนที่สองนะคะที่สามารถเป็นทางเลือกได้โดยเฉพาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะก็คือการออมนะคะการสร้างกลุ่มทรัพย์เพื่อการเกษียณของเราเนี่ยผ่านทางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองนะคะทราบไหมคะว่าออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยออมหนึ่งแต่ได้ถึงห้านะคะยังไงฮะห้าส่วนนะคะใช่ค่ะห้าส่วนในที่นี้ก็คืออันดับแรกคือเราเหมือนได้เงินเพิ่มนะคะเพราะว่า
ในแต่ละเดือนก็จะมีเงินที่นายจ้างใจดีนะคะเข้ามาช่วยสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะเรียกว่าเหมือนได้เงินเดือนส่วนเพิ่มหรือว่าได้โบนัสในแต่ละเดือนนะคะยิ่งนายจ้างสมทบเงินมากขึ้นเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถเพิ่มความมากขึ้นได้เท่านั้นก็เป็นได้ส่วนที่หนึ่งนะคะส่วนที่สองที่จะได้อีกนะคะก็คือเราสามารถเลือกลงทุนได้ตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็จะเป็นทางเลือกที่น่าจะน่าสนใจแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินไว้ในธนาคารครับซึ่งตอนนี้ดอกเบี้ยต่ำมากเลยนะคะก็ถ้ามีทางเลือกก็แนะนำนะคะให้มีการจัดสรรไปในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกนโยบายในการลงทุนได้ด้วยค่ะครับส่วนที่3นะคะที่สามารถได้จากการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการได้มืออาชีพนะคะที่เป็น professional เลยนะคะผู้จัดการกองทุนนะคะมาช่วยดูแลบริหารเงินของเราให้งอกเงยนะคะเงินที่เราส่งสะสมรวมกับเงินของนายจ้างที่สมทบไปในทุกๆเดือนก็จะถูกนำมาทำให้มีผลตอบแทนออกดอกผลมากยิ่งขึ้นแถมค่าธรรมเนียมเฉลี่ยยังต่ำกว่าการลงทุนในกองทุนทั่วๆไปด้วยนะคะครับมาต่อกันนะคะในส่วนที่4ค่ะยังได้คุ้มไม่พอนะคะเรายังได้รับความคุ้มครองด้วยนะคะเงินที่อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราเนี่ยเรียกง่ายๆค่ะว่าเป็นเงินที่ผูกโบไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะว่าเงินส่วนนี้จะเป็นเงินของเราเท่านั้นนะคะกรณีว่ามีการเลือกกองทุนต่างๆนะคะอย่างในปีที่ผ่านมาก็หลายๆในจ้างก็อาจจะมีการเลือกกองทุนไปเพราะว่าวิกฤตจากโควิดหรืออะไรก็ตามนะคะกฎหมายก็ยังให้ความคุ้มครองนะคะโดยจะมีการชำระบัญชีเงินของเราแยกออกมาจากทรัพย์สินของนายจ้างเลยเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าเราออมเงินในส่วนนี้ไปแล้วใครจะมาหยิบเงินของเราไปได้นะคะค่ะแล้วส่วนสุดท้ายค่ะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินสิทธิ์ในส่วนนี้ที่ได้จากการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาก็คือสิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่ะใช่ใช่ค่ะใช่เลยค่ะเพราะว่าการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี่ช่วยประหยัดภาษีได้ในทุกๆต่อนะคะตั้งแต่เงินสะสมที่เราส่งเข้าไปนะคะเงินส่วนนี้ที่เราก็สามารถที่จะนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ในแต่ละปีนะคะแล้วก็ตัวผลประโยชน์นะคะในการลงทุนต่างๆรวมทั้งตัวเงินสมทบที่เราได้เพิ่มเติมจากนายจ้างแล้วก็ผลประโยชน์ในส่วนนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดเราทำตามคอนดิชันที่เขากำหนดนะคะก็คือเกษียณไม่น้อยกว่า55ปีนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีเนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับการยกเว้นภาษีตลอดสายทั้งตัวเงินที่เอาเข้าไปแล้วก็ผลประโยชน์จากการลงทุนด้วยเลยค่ะแม้ทางเลือกหลากหลายแต่ก็ต้องเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนที่เหมาะกับเราบ้างเนี่ยมันมีหลักคิดยังไงบ้างคุณนิติศาสตร์หลักคิดนะคะว่าอะไรที่เหมาะกับเรานะคะนโยบายก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะอันแรกก็คือคงต้องกลับมาที่ความต้องการของเราก่อนนะคะถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่าเงินกองนี้จะออมไว้เพื่อยามเกษียณเป้าหมายเราต้องชัดก่อนใช่ไหมคะว่าเมื่อเกษียณเนี่ยภาพการใช้ชีวิตของเราในยามเกษียณจะเป็นแบบไหนค่ะก็จะมี3คำถามง่ายๆที่มาชวนคิดกันนะคะคำถามแรกค่ะณวันลองนึกภาพณวันที่เราเกษียณแล้วเนี่ยณวันนั้นเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะคะคำถามที่สองนะคะคืออยู่กับใครที่ไหนกับใครคำถามที่สามคืออยู่อย่างไรอย่างไรนะคะมันมีผลยังไงในการตั้งเป้าของเรานะคะอยู่ที่ไหนนะคะการอยู่การใช้ชีวิตในกรุงเทพหรือว่าบางท่านอาจจะเลือกที่ไปใช้ชีวิตในต่างจังหวัดค่าของชีพตรงนี้ก็จะไม่เท่ากันแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่การใช่ค่ะการอยู่กับใครก็เช่นกันนะคะเราจะมีลูกหลานคอยดูแลหรือเปล่าหรือว่าเราจะอยู่คนเดียวต้องพึ่งพิงตัวเองอันนี้ก็จะส่งผลเช่นกันนะคะแล้วสุดท้ายนะคะก็คืออยู่อย่างไรค่ะคือคุณภาพชีวิตที่เราอยากจะมียามหลังเกษียณนะคะเป็นอย่างไรนะคะอยากจะใช้โรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนเมื่อยามเจ็บป่วยตรงนี้ค่ะก็จะส่งผลว่ามาอีกว่าเงินที่เราควรจะมีเป็นเท่าไหร่แล้วเราควรจะออมอย่างไรนะคะเกิดเงินตรงนั้นนะคะเราต้องการมีชีวิตที่หรูหราสะดวกสบายมากเลยก็คงต้องออมเยอะหน่อยนะคะออมเยอะหน่อยแล้วก็ยังต้องออมอย่างเหมาะสมด้วยตรงออมอย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นอีกคำถามนึงที่หลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วเหมาะสมควรจะลงทุนยังไงควรจะเลือกนโยบายยังไงนะคะมีหลายนโยบายให้เลือกเลยนะคะก็จะต้องบอกว่าควรจะลงทุนให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายแล้วก็ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ด้วยนะคะอย่างในกรณีทั่วๆไปนะคะหากเป็นคนที่อายุน้อยนะคะเริ่มออมเร็วนะคะในช่วงอายุเนี่ยยังสามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงมากนะคะก็จะแนะนำนะคะให้ลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีการเติบโตสูงนะคะอย่างพวกนโยบายตราสารทุนเป็นต้นนะคะหรือในกรณีที่เป็นคนที่ใกล้เกษียณแล้วนะคะอาจจะรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าต้องการมีเป้าหมายที่จะคงเงินต้นไว้เป็นส่วนมากก็อาจจะแนะนำเป็นนโยบายที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าเช่นนโยบายตราสารหนี้เป็นต้นนะคะทั้งนี้ตามช่วงอายุเราก็ควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วยแต่หากว่าไม่รู้นะคะว่าจะเลือกอย่างไรดีเราก็จะมีนโยบายการลงทุนที่เรียกว่านโยบายสมดุลตามอายุหรือว่า life patนะคะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของการลงทุนนะคะให้เราโดยอัตโนมัติเลยเรียกได้ว่าง่ายมากนะคะในการสร้างขุมทรัพย์เพื่อการเกษียณเพียงแต่ว่าเลือกนโยบายที่มีกระบวนการที่เข้ามาช่วยเราจัดสรรได้โดยอัตโนมัติเนี่ยก็ช่วยให้เราลงทุนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะครับแหมฟังแล้วถ้าท่านไม่รู้จริงๆเนี่ยไปคุยดีกว่าไหมฮะถ้าไม่รู้จริงๆก็แนะนำมันมีให้เลือกเยอะใช่ค่ะไปคุยได้แล้วก็ด้วยกระบวนการอย่างของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะมีการช่องทางที่มีตัวเลือกหรือตัวช่วยให้เราค่อนข้างเยอะอย่างพวกอย่างคณะกรรมการกองทุนก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้หรือว่าตัวบริษัทจัดการเองนะคะหลายๆบริษัทก็จะมีการเรียกบริษัทจัดการเข้ามาให้ความรู้ว่าสถานการณ์ตลาดเป็นยังไงควรจะลงทุนแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยท่านได้ค่ะกับก็ดูแนวโน้มน่าจะมีคนออมมากขึ้นไหมฮะจากนี้ไปคุณอธิษฐาครับคิดว่าจากสถานการณ์โควิดนะคะมันเป็นวิกฤตแต่ก็เป็นโอกาสเช่นกันนะคะตัววิกฤตเนี้ยก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับใครหลายๆคนแต่ก็ทำให้เรามีความอะลาร์มนะคะแล้วก็ตื่นตัวว่าการออมในเพื่อรองรับยามวิกฤตเพื่อการเกษียณต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับค่ะเชื่อไหมคะว่าบางคนเนี่ยเพราะว่าโควิดถึงได้รู้ว่ามีเงินเก็บไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเยอะขนาดนี้เป็นล้านอย่างเงี้ยนะคะใช่เป็นต้นแล้วก็ทำให้เขาตระหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็ยิ่งมาออมมากขึ้นเพราะว่าเห็นความสำคัญแล้วค่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณอัญชิสาครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอัญชิสาถาปนากรวุฒินะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าปีหน้าเลยนะครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้เราไปเฉลยคำถามนะครับที่ถามท่านผู้ฟังกันคำถามถามว่าธนาคารออมสินครับมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินสุขใจไปได้ทุกทริปนะครับด้วยการชำระเพียงดอกเบี้ยร้อยละ0ได้นานสูงสุดกี่เดือนคำตอบคือ6เดือนนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรก็จะกลับมาบอกกล่าวกันต่อไปนะครับในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับแล้วพบกันใหม่ปีหน้าหรือวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ